เดี๋ยวแม่จะสัมภาษณ์ด้วยลูกสาวค่ะลูกสาวอ่ะกับเพลงเมื่อกี้ที่น้องไปแท็กแท็กให้ใครมาได้แท็กถูกเมื่อกี้กับอัดแหละจีบแต่ไม่จีบไงแต่แท็กไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้เขาจีบแบบจีบแล้วรอเลยเหรอฉันเล่าแบบนี้เลยใช่ไหมได้โอเคมันจะเป็นยังไงบ้างได้ร้องเพลงอีกแล้วได้ร้องเพลงอีกแล้วดีใจกำลังจะมีซิงเกิลที่3ซึ่งฝากด้วยก็เข็มจากชีวิตจริงในช่วงนี้เหมือนกันซิงเกิลที่3ก็ต้องเป็นจีบแล้วใช่มั้ยคะก็เป็นช่วงเวลาของการจีบเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรเนื้อหาก็เป็นแบบช่วงเวลาแบบการจีบกันอะไรอย่างเงี้ยว่ารู้สึกยังไงก็เดี๋ยวฝากติดตามก็คือทุกๆเพลงอ่ะมันจะผ่านแบบก็เขียนมาสามไม่ได้เขียนเองค่ะแต่ว่าเป็นการ brief เหมือนตอนนี้ทางความรักก็มาจากชีวิตเราตอนจีบหรือไม่จีบก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราก็เลยรู้สึกว่าอยากเขียนเพลงต่อไปให้มันแบบก็เกี่ยวกับชีวิตช่วงนี้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วชีวิตช่วงนี้ของเราเป็นยังไงอ่ะก็จีบแบบจีบเขาเลยแล้วแต่ไม่ได้อยู่ในช่วงทดลองจีบใช่ไหมครับคือจีบไม่จีบอยู่คนเดียวอนุญาตให้จีบคนเดียวก็เลยไปทะเลด้วยกันได้แล้วก็ยับไปเงียบๆอยู่แล้วนะโอ้โหด้วยกันเหรอยังไม่ได้พูดอะไรเลยทริปสูงมากทริปอื่นจะมีหลายคนทริปนี้มีกี่คนก็มี2คนไม่ก็ว่ากันอยู่2คนคนหนึ่งไม่ว่างใครชวนใครก่อนใครชวนใครก่อนก็เขาส่งมาว่าเขาว่างวันนี้วันนี้เราก็เลยบอกโอ๊ยเราก็ว่างเหมือนกันเลยไม่ติดงานเลยถ้านี่คือจังหวะจริงๆหมายถึงว่าเราไม่ติดจริงๆเพราะว่าไม่มีถ่ายละครเขาก็มาบอกก่อนว่าเขาว่างเหมือนก็มาถามว่าว่างหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนทุกคนเคลียร์ทางเคลียร์คิวทุกอย่างให้เราสองคนไม่รู้เหมือนกันแต่คนอื่นไม่ว่างไงก็เลยแบบงั้นก็แบบไหนๆก็มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆก็ไม่ค่อยได้มีเวลาถ้าอย่างเงี้ยอย่างสมมติว่าผู้ชายที่จีบเราเขาชวนเราไปทะเลต้องเตรียมตัวยังไงบ้างฝากไว้เผื่อได้เลยเอาหลอดนี้เลยว่าไม่เอากับมุมเรามุมเราไม่ใช่มุมว่าอบชวนเราไปว่าถ้ามีผู้ชายที่จีบชวนเราไปทะเลก็ดูก่อนว่าว่างไหมถ้าคิวได้ก็ถ้าเราอยากไปก็ไปได้แล้วก็เตรียมชุดสวยๆไปสักกี่ชุดดีสักกี่ชุดที่เตรียมไปอันนั้นไปแป๊บเดียวนะแต่เห็นที่ลงรูปไหมประมาณ3ชุดแล้วนะฝากติดตามตอนต่อไปแล้วมีอะไรอีกต้องเตรียมไม่พอจริงๆเขาชอบถ่ายรูปเขาก็จะบอกว่าแบบอุ๊ยไม่รู้ช่างภาพเลยหรอว่าเป็นใครต่อได้เลยไม่มีเรื่องโป๊กเกิดขึ้นที่นี่ต่อได้เลยเขาชอบถ่ายรูปเขาชอบถ่ายรูปเขาก็จะบอกว่าแบบแบบก็เตรียมชุดไปเยอะๆแต่เราก็แบบเรารู้สึกว่าก็ไปพักผ่อนไม่ต้องทำอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่พักผ่อนที่เตรียมไปสามชุดก็พออยากถ่ายก็แบบก็เอาชุดไปให้ถ่ายมุมเรื่องมุมใดๆเอออย่างนี้เขาแบบรู้ไหมรู้มุมหรอไหมรู้ไหมว่ามุมนี้เราสวยบริมเยอะน่ารักแม่ก็ปล่อยเป็นธรรมชาติเลยค่ะเขาก็จะกดๆของเขาเองแต่ร้อยช็อตไหมคะเขาก็จะบอกเอ้ยตรงนี้สวยอันเนี้ยถามเยอะเล่าหมดแล้วก็เขาก็จะแบบบอกเอ้ยตรงนี้ไหนลองยืนตรงนี้อะไรเงี้ยคือไม่ต้องขอร้องให้ถ่ายเลยจริงๆตั้งใจจะเปิดเผยไหมว่าช่างภาพเป็นใครตอนแรกอะคือพยายามทำตัวเป็นธรรมชาติสุดๆไปถึงว่าเราก็อยากให้เขามีรูปถ่ายบ้างก็ไม่ได้ไปบังคับอะไรว่าแบบอย่าลงรูปนะอย่าบอกใครว่ามาที่เดียวกันหรืออะไรก็ทำตัวธรรมชาติไปถึงว่าถ้าเขามีรูปตรงไหนสวยๆแล้วเขาอยากลงก็ลงได้เราก็ไม่ได้ห้ามอึ้งไหมที่มีคนซูมแบ๊ดซูมแบ๊ดอีแวนเนี่ยโป๊ะจริงยอมรับยอมรับโป๊ะคือหมายถึงว่าลงไปแล้วแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยแล้วเขาก็แบบมาบอกว่าเฮ้ยทำไมดีสีเสื้อเรามันเด็กว้าวไว้เลยว้ายชุดนี้ด้วยแล้วเราก็อยากลงชุดนี้ทำไงดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่เป็นไรหรอกก็ปล่อยไปตามธรรมชาติอะไรเขาอยากเห็นภาพคู่ก็ยังไม่เห็นในคลิปนี้ได้มีการถ่ายภาพคู่กันครับ
มันก็มีดีดีมีหรือไม่มีโอ้โหดีมันก็มีแต่ว่าถ่ายเล่นๆกันไปเลยไม่ได้เป็นภาพที่คนอื่นถ่ายให้เพราะไปกันสองคนมันต้องรอเลิกอะไรถึงจะได้ลงไม่เพราะจริงๆแล้วการที่เราแบบลงไอจีมันก็อยู่ตรงนั้นตลอดไปเวลาเราลงอะไรเราก็ไม่อยากลบไงเขาจะใช่ไหมถ้าเกิดว่าเออวันนึงเรามั่นใจเดี๋ยวลงให้ดูแสดงว่าการที่คนอื่นแอบถ่ายเราสองคนลงก็ไม่ผิดมันเต็มเลยตอนนี้ทำไงดีเห็นไหมมันธรรมชาติไปอันนั้นจริงๆโกรธไหมแบบกังวลไหมว่าเออจะสะดุดมุมสวยไหมจริงๆอ่ะไม่ได้กังวลว่ามันจะเป็นอะไรไหมแต่ว่าจริงๆมันก็เหมือนแบบไม่เขาเรียกว่าอะไรดีจริงๆมันก็เป็นเวลาไพรเวทแต่หมายถึงว่าเราก็เข้าใจได้แบบคนก็แบบอยากเห็นอยากแบบเออแบบเขาแบบฟินในความน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบก็โชคดีที่ภาพที่มันออกมามันน่ารักถ้าเกิดเป็นหนูยกมือไปตบเขาอย่างเงี้ยก็คือมันไม่มีหรอซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะคะเวลาเขายกเอิญเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะยกมือตบเขาก็โชคดีที่มันไม่มีอะไรหรอกแสดงว่าครูก็ยังไม่เห็นจากเราแต่เห็นเป็นเรื่องเราตลอดอย่างนี้หรอใช่ก็ให้ลุ้นๆมันก็น่ารักดีก็ให้เขาจีบเราไปเรื่อยๆวันนี้ให้กี่คะแนนในการลูกถ่ายช่องภาพคนนี้เต็ม10เพราะอะไรยังไม่บอกคะแนนเต็มเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวเขาไม่ถ่ายให้อีกแสดงว่าเป็นช่องภาพที่ถ่ายรูปแล้วถูกใจเรามากเขาถ่ายรูปเก่งหมายถึงว่าเขาก็จะรู้ว่าแบบเอ้ยคือเขาไม่ได้ดูแค่เราสวยเขาดูองค์ประกอบอย่างอื่นด้วยหมายถึงว่าต้นไม้แสงอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ดูแต่เราแสดงว่าเขามองเราทุกมุมว่าเราสวยเขาก็ถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายไปบางทีก็ถ่ายวิดีโอเราก็พูดอะไรไปเรื่อยไปเปื่อยอะไรเงี้ยเราก็เก่งเหมือนกันนะเราก็ถ่ายเขาหลอกหนูถ่ายรูปเก่งเหมือนกันอย่ามาบูลลี่ค่ะใช่เพราะว่าเจ้าบูลลี่ว่าหนูถ่ายรูปไม่ได้ทำไมอ่ะก็เขาทุกกล้องเขาทุกแพงอยู่นะก็เขาใช้กล้องดีมันเลยสวยไงเราถ่ายเขาสวยเอ้ยถ่ายเขาดูดีด้วยกล้องมือถือนะคะแล้วเราว่าเราถ่ายเขาหล่อไหมคะหนูก็สแนปในจังหวะที่มันดีหรือเราคิดว่ามุมไหนเขาหล่อเขาหล่อไม่ได้มุมหล่อมุมไหนเขาหล่อเขาหล่อไหมเขาหล่อมันต้องแบบเราไปช่างภาพเราต้องมองว่ามุมนี้แบบต้องหล่อมุมธรรมชาติไม่เก่งก็คือกดยิ้มมายิ้มก็ยิ้มก็ยิ้มก็ดีมีมก็ดีใช่ใช่ความดีความที่ตกลงรักเขาโอ๊ยทำไมเวลาเขาโดนถามมันไม่เป็นขนาดนี้ฉันไม่เข้าใจคู่นี้ทำไมต้องติดตามผลงานในการดูข่าวเหมือนกันเลยเนี่ยมันไม่เป็นแบบเนี้ยตอนเขาโดนถามมันดูก็เขาบอกเขาจีบเขาตั้งใจจะจีบเขาเต็มที่เขายิ้มแบบมันดูซีเรียสมันดูจริงจังแล้วพอเป็นเราอ่ะเราดูใหม่เราดูแบบโอ๊ยเขินแบบไม่ไหวแต่ว่าเราไปดูเหมือนกันใช่ไหมตอนที่เราสัมภาษณ์เสร็จอ่ะดูหนูอยากรู้ว่าพี่ถามอะไรเขาบ้างแล้วมันไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยค่ะหลายคนแซวว่าคุณสองคนจะจีบกันผ่านไมค์ตลอดไปใช่ไหมคะอันนี้เรื่องจริงไหมจริงๆบางคำถามที่พี่ถามเขาหนูยังไม่เคยถามเลยแล้วคุณเชื่อไหมว่าตอนนี้เขาดูอยู่เชื่ออย่างวันนั้นที่ดูล่าสุดเธอคิดว่าคำถามไหนที่สุดว่าเธอฟังแล้วเขาไม่กล้าถามแน่หรือว่ายังไงคำถามไหนที่โดนใจถูกใจไอเราก็ลุ้นไงว่าแบบเขาจะเล่าเรื่องวาเลนไทน์ไปถึงไหนนะเขาจะเล่าไหมว่าแต่เขาเล่าว่าเขานัดเธอแต่เธอวันนั้นเธอบอกเธอเขาไม่ได้นัดเธอฉันจำได้คือเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะคือความจริงความจริงต้องฟังจากหนูค่ะเขาจะพูดเล่นพูดจริงสลับไปสลับมาแต่หนูจะพูดความจริงเสมอก็คือไม่มีอะไรก็เขามาชวนแล้วเราก็ว่างอยู่แล้วแต่เราก็เล่นตัวนิดนึงว่าเอ๊ะไปดีไหมนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขาถามว่าอยากกินร้านไหนเราก็ส่งชื่อร้านไปเลยไปอยู่แล้วคิวเราเตรียมไว้หมดแล้วคิดตั้งแต่ปีใหม่อะไรล่ะจริงคิดแล้วเนาะคิดไปแล้วเราตัวเองเป็นมาตรฐานมันมีร้านที่เราอยากไปแล้วทีนี้เขาก็เป็นคนแบบไม่ค่อยดูจากร้านอาหารมากมายอะไรอย่างนี้เขาก็บอกว่าให้เราเลือกแล้วเป็นคนมีร้านอาหารอยู่ในหัวเยอะเราแอบจองมาด้วยไหมคะเพราะว่าช่วงวันแทนมันจะเต็มบ่อยไม่ต้องแอบจองก็จองเลยเลยเนาะไม่ต้องแอบจองแล้วก็บอกเราอยากไปร้านนี้เขาโอเคไหมเพราะเราก็ยังมันอยู่ในช่วงเรียนรู้ว่าเราไม่รู้ว่าเขาชอบกินอะไรสไตล์เดียวกันไหมอะไรอีกอย่างเขาบอกว่าเราจับโป๊ะเขาได้ว่าเขาจะเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรนู่นนี่นั่นก็พอเขาให้มาเราก็คิดไว้แล้วต้องเป็นแบบนี้แสดงว่าหลักเลยเขาไม่ได้เกินความคาดหมายใช่เพราะเรารู้ว่าเขาชอบต่อเลโก้แล้วเราก็รู้ว่าเขาแพ้ออกมาโอ้ยรู้เยอะจังเลยพอแล้วไม่เป็นไรอันนี้ได้หลายหัวเก็บไ
ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ต่อ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 รู้ยังไงทำไมถึงรู้อ่ะรู้ไม่รู้ตั้งแต่รู้จักกันแรกๆแล้วเพราะว่าเขาแบบแพ้ดอกไม้อะไรอย่างนี้ตั้งแต่ตอนที่ไปเล่น MV ให้อะไรอย่างนี้จะพูดเก็บรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะก็เขาแบบตอนที่มาแสดงความยินดีเขาก็ไม่เคยให้ดอกไม้ใช่ไหมเขาเลยให้เป็นต้นไม้ให้กระถางเออเพราะเขาแพ้ดอกไม้แต่มันก็ว้าวไหมสำหรับเราแบบว่าดอกไม้เลโก้มันก็ดูมีความตั้งใจดีค่ะเขาก็จะพูดเสมอว่าเออตั้งใจทำให้คะแนนขึ้นมาคะแนนขึ้นมาก็ดีหมายถึงว่ามันคะแนนขึ้นอะไรมันก็จีบอยู่คนเดียวไม่ต้องเทียบกับใครไงช่วงไหนอะที่เราจะยอมเลื่อนแฟนได้เลยอะไรเงี้ยสงกรานต์เทศกาลสงกรานต์สงกรานต์ปีใหม่ปีใหม่สงกรานต์แต่งงานสมรสหรือว่าวันแรงงานวันแรงงานหรือไม่ตลอดเดี๋ยวรอไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันจริงๆไม่อยากเล่งอะไรเลยอ่ะเหมือนแบบอยากให้มันเป็นธรรมชาติก็ดีใจที่คนแบบติดตามแล้วก็รู้ว่าเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าว่าแบบเป็นแฟนอะไรเงี้ยยังไม่มีค่ะเขาก็รู้ว่าเรารู้สึกยังไงด้วยคือตั้งแต่แบบเริ่มทำความรู้จักกันอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ว่าเราค่อนข้างซีเรียสเรื่องความสัมพันธ์จริงๆเขาก็ซีเรียสจริงจังเหมือนกันเราก็เลยใส่ใจไหมคะแต่เป็นคนที่ใส่ใจตั้งใจเป็นคนตั้งใจคือเขาไม่กล้าขอเป็นแฟนเพราะเราบอกว่าอยากให้เขาจีบไปเรื่อยที่จริงมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีหมายถึงว่ามันก็ไม่มีจุดนี้มาสักพักนึงแล้วในชีวิตนะเพราะเราก็มีแฟนคนเดียวมาตลอดแล้วคำพูดมันเปลี่ยนขึ้นมันเปลี่ยนไหมคุณเออคำพูดไทยคุณเปลี่ยนคุณคะเธอคำพูดเปลี่ยนตั้งแต่วันที่ทายมาอย่างเงี้ยเขาเรียกเหมือนเดิมไม่ได้รู้จักนานก็เรียกที่รักครับนี่เตงเขาเรียกเธอไงเขาเคยบอกตอนนี้อุ้ยให้เยอะเดี๋ยวก็เหลิงพูดดีกว่าแป๊บนึงบอกฉันหรือบอกเขาเนี่ยเอาดูอยู่ทําอะไรอย่างเวลาเขาอย่างเวลาเขาเรียกเธออย่างเงี้ยมีต่อท้ายว่าเธอจ๋าอย่างเงี้ยก็ไปถามเขาเองเนี่ยจะไม่มีโยนดีกว่าโยนดีกว่าโยนมาที่1เหรอเออที่1ไปถามเขาเองว่าเขาเรียกว่าอะไรตอนนี้พี่ใช้สื่อเป็นเครื่องมืออยู่ใช่เพราะก็ตอบแล้วไงว่าบางคำถามหนูยังไม่ถามเลยคำถามพี่ได้นะอย่าถามอะไรเขาถามอะไรเออมีอะไรสงสัยไหมสงสัยไหมสงสัยกูมีแสดงว่าคุณมีชอบการกระแหนมากคุณมีอะไรสงสัยก็ถามได้เลยคุณโอบอีกทีไม่มีอะไรอยากบอกก็บอกมาได้เลยเขาบอกรักอ่ะแล้วเขาบอกรักอ่ะโอ้ยไม่กล้าหรอกอ้าท้าคุณอย่าท้าคุณโอบทีนะครับจบไปที่จุดเออท้าบอกรักกลางวงสื่อแล้วเขาบอกรักจริงหรอไม่กล้าหรอกสุดท้ายท้าทายเพลงนี้สุดท้ายเพลงนี้จะให้เขามาเป็นพระเอก MV ไหมเพราะว่าคลาดกันมาหลายรอบแล้วก็เคยไปเล่นแล้วไม่เอาแล้วเดี๋ยวมันซ้ำมาเป็นภาคต่อไงอันนี้เพลงเราไงเดี๋ยวมันจะเขินเกินไม่เอาเดี๋ยวมันจะเขินมันจะเคลิ้มมันจะเคลิ้มพูดเอาดีๆก็ให้คนเก่านิดนึงได้ไหมว่าแบบเออมันเข้ากับชีวิตช่วงนี้ก็อย่าไปชี้เป้าแต่ถ้าเพลงหวานมากแล้วถ้ามันไม่เป็นแบบคู่จริงมาเล่นแล้วมันจะไม่อินหรือเปล่าคนดูมันอินสิมันอินแล้วก็จินตนาการอะไรบ้างก็ได้ตอนนี้มันเรื่องจริงของเรามาแหมที่ผ่านมาก็เรื่องจริงใช่ไหมครับแล้วก็ยัดเข้าไปทำเพลงแรกตายเอาคนจริงมาเล่นไหมล่ะเรื่องความรักเพลงแรกเลยจะขอโทษโอเควันนั้นอีกเรื่องนึงคุณปอยเจียมเขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะเป็นแบบว่าแยกเพื่อนของเขาเปล่าคุณพี่เจียมได้เจอกันทีเดียวค่ะแต่ว่าเป็นพี่ที่น่ารักมากจริงๆแล้วตอนที่ไปเขาก็หนูทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากยิ้มแล้วหัวเราะเพราะว่าเขาขายของแน่นมากขายของหรือแซวขายน้องเขาขายชาบูแต่ไม่พูดถึงชาบูเลยขายน้องขายคนที่นั่งอยู่ตรงข้างแล้วเราเคิร์ฟมั้ง ECF มาถ้าเขาขายมาขนาดเนี้ยมันโอ้โหมันมาแรงเกินยกให้เลย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 เช่นตามน้องพี่นะปับค่ะพี่คุณเจี๊ยบจัดโปรไหมคะทำทีเจี๊ยบพี่บอยเลยใช่แล้วก็ขอถ่ายรูปแกก็คลิปซีนอะไรให้เสร็จสรรค์เราก็แบบเป็นเด็กอะเนาะเราก็แบบได้ค่ะตื่นเช้ามาเจอแคปชั่นโอ้โหแทบเป็นลมแต่น่ารักดีค่ะพี่เจี๊ยบเขาก็บอกเออเขาดีใจที่แบบว่า
ห็นน้องเขามีความสุขอะไรเงี้ยเราถ้าทุกคนแฮปปี้หนูก็แฮปปี้แต่ว่าหมายถึงว่าแบบก็ให้เวลากับมันแล้วกันอะไรเงี้ยฝากเพลงใหม่ไหมฝากเพลงฝากเพลงใหม่ด้วยค่ะกำลังเนี่ยค่ะเดี๋ยวเสร็จจากงานนี้ก็จะไปเข้าห้องอัดค่ะก็เป็นอีกเพลงนึงที่น่ารักน่ารักเขียนจากชีวิตจริงเหมือนเดิมเขารออยู่ที่ห้องอัดใช่ไหมคะใช่ค่ะคนอัดเสียงเสียงใช่สิคนที่เขียนเสียงให้ฉันเขาต้องรออยู่เออเหนื่อยเนาะหมดแล้วไม่เหลืออะไรให้ตอบแล้วมีมีมีชอบมากชอบมาก